สวัสดีค่ะอาจารย์วรพณีเผ่าทองสุขนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องโรคที่ชื่อว่าโรคไฟลามพุ่งอีริซิพิลัสโรคนี้เกิดจากเชื้อที่ชื่อว่าสเตรปโตคอคคัสไพโอจีเนสหรือเรียกว่ากรุ๊ป A เบต้าฮีโมเลติกสเตรปโตคอคคัสหรือเรียกย่อๆว่าสเตรปกรุ๊ป A นะคะการที่มันถูกเรียกแบบนี้เนื่องจากว่าเชื้อในกลุ่ม Streptococci เนี่ยถูกจำแนกออกเป็นกลุ่มที่เรียกว่า Landfill Group โดยใช้ตัวอักษร A B C D E เรียงไปเรื่อยๆนะคะโดยอาศัยความแตกต่างของแอนติเจนบนผนังเซลล์ของเชื้อเชื้อตัวนี้มีลักษณะโดยทั่วๆไปก็คือเป็นแบคทีเรียแกรมบวกเพราะฉะนั้นติดสีม่วงใช่ไหมคะของคริสตัลไวโอเลตแล้วก็มีลักษณะเฉพาะก็คือมักจะเรียงตัวเป็นสายยาวนะคะเป็นหรือสายโซ่ chain forming cocci แล้วก็พบว่าเชื้อตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยชอบอากาศเท่าไหร่อยู่ในกลุ่มไมโครแอโรไฟล์นะเชื้อเคลื่อนที่ไม่ได้ไม่สร้างสปอร์แต่สร้างแคปซูลแล้วก็จัดอยู่ในกลุ่มของฟาสติเดียสคือเชื้อที่ชอบหรือว่าต้องเจริญอยู่ในอาหารเพราะเชื้อที่มีสารอาหารที่สมบูรณ์อย่างเช่นบลัดอาการ์นะคะการต่อโรคของเชื้อชนิดนี้ขึ้นอยู่กับสารพิษและเอนไซม์หลายชนิดเลยนะคะเราลองมาดูกันตั้งแต่ชนิดแรกก็คือสเตรปโตไคเนสหรือว่าไฟวิโนไรซินเป็นสารที่ผลิตขึ้นในกลุ่มของเชื้อกรุ๊ป A เบต้าฮีโมเลติกสเตรปโตคอคไคโดยจะทำหน้าที่เปลี่ยนพาสมิโนเจนเป็นพาสมินซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ย่อยสลายไฟบรินดังนั้นเขาจึงได้นำสเตปโตไคเนสเนี่ยมาใช้กับผู้ป่วยที่มีลิ่มเลือดที่อยู่บริเวณปอดหรือว่าในหลอดเลือดก็นำมาใช้ประโยชน์ได้นะคะเอนไซม์ตัวต่อมาชื่อว่าสเตปโตดอนเนสเป็นเอนไซม์ที่ย่อยสลาย DNAไฮยาลูโรนิเดสเป็นเอนไซม์ที่เร่งการไฮโดรไลซิสของไฮยาลูโรนิกแอซิดซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของคอนเนคทีฟทิชชูทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้ออิริโทเจนิกท็อกซินมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดสเตรปโตโคคอลท็อกซิกช็อกซินโดรมแล้วก็สคาร์เล็ตฟีเวอร์พบมากในเชื้อกลุ่มนี้ล่ะค่ะคือสเตรปกรุ๊ป Aไดฟอสโฟไพริดีนนิวคลีโอติเดสมีคุณสมบัติในการทำลายเม็ดเลือดขาวฮีโมไลซินเชื้อสเตรปโตคอคคายหลายชนิดนะคะมีความสามารถในการย่อยสลายเม็ดเลือดแดงใช่ไหมคะที่เราได้เคยเรียนรู้มาก่อนหน้านี้แล้วว่าการย่อยสลายเม็ดเลือดแดงนั้นมีอยู่3แบบได้แก่เบต้าแอลฟาและแกรมมานะคะเชื้อสเตรปโตคอคคัสไพโอจีเนสเนี่ยเป็นกลุ่มที่อยู่ในเบต้าฮีโมลิซิสค่ะก็คือมีความสามารถในการย่อยสลายเม็ดเลือดแดงแบบสมบูรณ์อาการของโรคเชื้อก็จะเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลนะคะหรือว่าอาจจะเข้าทางรอยที่เป็นแมลงกัดเป็นแผลขีดข่วนเนี่ยเชื้อก็จะเข้าไปมักจะทำให้เกิดอาการเจ็บพลันเช่นมีไข้ปวดบวมแดงบริเวณผิวหนังแล้วก็จะลุกลามอย่างรวดเร็วนอกจากนั้นอาจพบการลุกลามของเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดผู้ป่วยบางรายพบการอักเสบที่ท่อน้ำเหลืองและต่อมน้ำเหลืองร่วมด้วยนะคะดูอาการแล้วไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาตั้งชื่อว่าโรคไฟลามพุ่งนะคะเพราะมีรอยแดงใต้ผิวหนังแล้วก็แพร่กระจายอย่างรวดเร็วการวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านจุลชีววิทยาก็เริ่มจากการแยกเชื้อจากบริเวณรอยโรคของผู้ป่วยเช่นน้องเสมหะหรือเลือดจากนั้นเอาไปย้อมแกรมก่อนเป็นอันดับแรกนะคะเราก็จะพบแบคทีเรียแกรมบวกมักพบอยู่เป็นสายยาวพร้อมหดเม็ดเลือดขาวจำนวนมากเมื่อนำเชื้อที่ได้ไปทดสอบทางชีวเคมีอันดับแรกเลยก็คือเราจะทดสอบแคตตาลิสเพราะว่าแบคทีเรียแกรมบวกรูปตรงที่ก่อให้เกิดโรคติดเชื้อที่ผิวหนังเนี่ยเราก็มักนึกถึงอยู่2กลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้แก่เชื้อ Staphylococcus และ Streptococcus ซ
ซึ่งเชื้อทั้ง2ชนิดนี้แยกออกจากกันด้วยเอนไซม์ที่ชื่อว่าแคทาลิสนะคะยังจำได้ไหมคะว่าทำการทดสอบอย่างไรแคทาลิสเทสทำโดยหยดไฮโดรเจนพอร์ออกไซด์ลงบนเชื้อถ้ามีผลบวกนะคะก็คือเชื้อจะใช้เอนไซม์แคทาลิสในการสลายไฮโดรเจนพอร์ออกไซด์เป็นน้ำและออกซิเจนสิ่งที่เราเห็นก็คือเกิดฟองฟู่เกิดขึ้นแคทาลิสจะพบในเชื้อกลุ่มสเตปโลคอคคัสในขณะที่สเตปโลคอคคัสตัวนี้นะคะเมื่อหยดไฮโดรเจนพอร์ออกไซด์ลงไปบนเชื้อแล้วจะไม่เกิดฟองเกิดขึ้นเนื่องจากเชื้อไม่ได้สร้างเอนไซม์แคทาลิสนั่นเองจากนั้นเนี่ยเราก็เพาะเชื้อโดยใช้บลัดอาการ์นะคะแล้วก็ต้องบ่มในสภาวะที่มีออกซิเจนน้อยๆโดยเราสามารถที่จะทำสภาวะนั้นได้โดยเราบ่มในแคนเดิลจาร์นะคะแคนเดิลจาร์ก็คือเอาโหลปิดสนิทมันเนี่ยแหละค่ะแล้วใส่เชื้อที่ต้องการบ่มลงไปจากนั้นให้จุดเทียนนะคะเทียนแล้วไฟก็ติดไฟติดแล้วเราปิดฝาค่ะระหว่างนั้นเนี่ยที่ไฟติดเนี่ยออกซิเจนก็จะถูกใช้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งออกซิเจนใกล้จะหมดเทียนก็จะดับนะคะดังนั้นในโหลนี้ก็จะมีสภาวะที่เหมาะสมกับการเจริญของเชื้อสเตรปโตคอคคัสแล้วค่ะถ้าเราดูการเจริญของเชื้อบนบลัดอาการ์เนี่ยเราก็จะสามารถสังเกตลักษณะเฉพาะของเชื้อ Streptococcus group A ได้อย่างชัดเจนนะคะก็คือ Streptococcus pyogenes หรือ Strep group A เนี่ยสามารถย่อยสลายเม็ดเลือดแดงได้อย่างสมบูรณ์ทำให้รอบๆโคโลนีเกิดเป็นวงใสที่เราเรียกว่า beta hemolysis ในการแยกเชื้อกลุ่ม beta hemolytic Streptococci group A ออกจากกลุ่มอื่นๆนะคะทำได้โดยการทดสอบความไวต่อยาที่ชื่อว่าเบซิทราซินการทดสอบนี้เราก็เรียกว่าเบซิทราซินเซนซิทิวิตี้เทสทำโดยการวางดิสยาเบซิทราซินลงไปบนเชื้อที่เราได้ขีดเอาไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเอาไปบ่มนะคะอ่านผลโดยเราจะเห็นว่าเชื้อกลุ่ม A หรือว่า Streptococcus pyogenes เนี่ยมีความไวต่อยาเบซิทราซินทำให้ไม่มีเชื้อเติบโตรอบๆแผ่นยาเบซิทราซินเลยนะคะก็แสดงว่าเราก็อ่านผลเป็นบวกนะคะการรักษาโรคนี้นะคะบริเวณรอยโรคที่เป็นแผลหรือมีหนองก็ให้รักษาเอาแผลและเอาหนองออกนะคะร่วมกับการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มของพีนิซิลินอะม็อกซิซิลินหรือว่าอิริโทรไมซินเป็นต้นเชื้อ Streptococcus pyogenes หรือว่า Strep group A เนี้ยมันไม่ได้ทำให้เกิดเฉพาะโรคไฟลามทุ่งอย่างเดียวนะคะมันยังสามารถทำให้เกิดการติดเชื้อที่ผิวหนังที่เราเรียกว่าแผลผุพอง impetigo ได้เหมือนกับ Staphylococcus aureus ค่ะนอกจากนั้นก็ยังทำให้เกิดการติดเชื้อที่คอนะคะทำให้เกิด sore throat นะคะหรือว่าคออักเสบโดยขอให้เกิดการอักเสบที่คอหอยหรือว่าทอนซิลนอกจากนี้สารพิษของเชื้อตัวนี้ยังทำให้เกิดโรคที่ชื่อว่า scarlet feverการติดเชื้อที่ผิวหนังยังก่อให้เกิดเซลลูไลติสก็คือเป็นการอักเสบมีการอักเสบบวมแดงเช่นเดียวกับโรคไฟลามทุ่งนี่แหละค่ะแต่ว่าขอบเขตของผื่นจะมองไม่ชัดเนื่องจากว่าเป็นการติดเชื้อชั้นที่อยู่ลึกกว่านะคะสเตรปโตคอคคัสไพโอจีเนสนั้นเนี่ยหลังจากติดเชื้อแล้วเนี่ยมันมีโรคที่ตามมาภายหลังอีก2โรคที่สำคัญได้แก่รูมาติกฟีเวอร์ไข้รูมาติกเป็นกลุ่มอาการที่มีการอักเสบของระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายหลายแห่งเช่นหัวใจข้อนะคะมันเกิดจากระบบภูมิต้านทานอันที่สองก็คือโกลโมเรูโลเนฟไทติสก็คือไตอักเสบเช่นเดียวกันค่ะมันจะเกิดหลังจากการติดเชื้อสเตรปโตคอคคัสกลุ่ม A ตรงนี้จะตามมาด้วยอักเสบของไตอันเกิดมาจากเรื่องของระบบภูมิต้านทานซึ่งเราจะได้เรียนกันต่อไปนะคะในคลิปหน้าก็รอติดตามนะคะสวัสดีค่ะ